ท้ายกับการรีวิวนะครับตัวของ Lenovo Legion Y545 นะครับซึ่งเป็นโน้ตบุ๊กขนาด15นิ้วแล้วก็มีสเปคของมันที่ค่อนข้างดีใช้ได้นะครับโดยที่ตัวนี้ใช้ขุมพลัง Intel Core i7 Generation ที่9นะครับแล้วก็มีการ์ดจอนะครับเป็น GeForce GTX 1660 Ti นะครับก็ให้ประสิทธิภาพที่ดีคีย์บอร์ดแบบ Full Size หน้าจอสวยงามแบบนี้นะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 30,000 กว่าบาทนะครับแต่ว่าในเว็บ Lenovo นะครับในประเทศไทยเคาะเริ่มต้นนะครับกับรุ่น Core i5 นะครับราคาก็จะลดลงมาอยู่ที่ 28,870.50 บาทนะฮะแต่ว่ารุ่นที่เราได้ทดลองนั้นก็คือตัวท็อปสุดนะครับก็คือราคาก็จะอยู่ไว้เกือบ 40,000 บาทเลยทีเดียวถามว่าน่าใช้ไหมถ้าสมมุติว่าคุณต้องการคอมพิวเตอร์ที่สเปคกำลังดีเนี่ยผมแนะนำว่ารุ่นกลางกับรุ่นล่าง2อันนี้แล้วก็งบประมาณที่เหลือไปเพิ่มแรมเอาก็น่าจะดีกว่านะครับโอเคแต่ว่ามันจะแตกต่างกันก็คืออีก2จุดก็คือเรื่องของขุมพลังนั่นเองเพราะว่าตัวที่ลองมานั้นเป็นตัวท็อปเป็น Lenovo ตัว i7 นั่นเองครับก็ใครอยากได้ที่เป็น i7 แต่ว่าไม่อยากได้บอดี้ใหญ่เกินไปแล้วก็สเปคนั้นเอาไปปรับแต่งเองได้นิดหน่อยนะครับก็คือการเพิ่มแรมนั่นเองก็ตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานของคุณได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับด้านหน้านะครับก็จะมาพร้อมกับบานพับที่สามารถยกตัวเครื่องได้นะครับแล้วก็ส่วนนี้จะมีลำโพงตัวเครื่องอยู่ข้างล่างนะครับก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่มันออกแบบได้ดีเพราะว่าลำโพงนั้นไม่มีอะไรบดบังเลยนะครับสำหรับตัว Lenovo Y545 ฝั่งซ้ายของเครื่องนะครับมีเพียง USB เพียงแค่พอร์ตเดียวนะครับแล้วก็มีช่องเสียบหูฟังมาให้ซึ่งช่องเสียบหูฟังนี้รองรับไมโครโฟนด้วยนะครับก็เป็นแบบเฮดโฟนสำหรับคนเล่นเกมเสียงออกมาก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันแล้วก็มีการปรับได้ด้วยนะครับเหมือนกับโน้ตบุ๊กทั่วไปเช่นเดียวกับฝั่งขวาก็จะไม่มีอะไรเลยนะครับนอกจาก USB พอร์ตเดียวนะครับแต่ว่าฝั่งนี้จะมีปุ่มสำหรับรีเซ็ตเครื่องและก็ตัวของ power button นะฮะสามารถแสดงผลแล้วก็ให้ความชัดเจนอยู่ที่ตรงนี้เลยส่วนด้านหลังสุดของตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นที่อยู่ของพอร์ตทุกอย่างเลยรวมถึงช่องระบายความร้อนทั้งหมด2ช่องนะครับซึ่งออกแบบได้ค่อนข้างโอเคแล้วก็มีความสวยงามไม่เบาเลยทีเดียวนะครับโดยช่องทั้งหมดนั้นก็ถือว่ามีไว้ให้ครบนะทั้ง USB Type-C และอื่นๆฉะนั้นขอเพิ่มเติมเรื่องพอร์ตนิดนึงนะครับเพราะว่าหลายคนบอกว่าเอ้ยทำไม USB อยู่ข้างๆ2อันเขาอาจจะไว้เสียบเมาส์หรือคีย์บอร์ดอะไรก็ได้ครับแต่ว่านี้ก็จะมีทั้งUSB Type-C อยู่ทางซ้ายมือสุดนะครับ DisplayPort สำหรับเสียบจอนะครับอยู่ตรงถัดมาอีกเป็น USB ปกตินะครับ 3.0 แล้วก็มี HDMI มาให้มีช่องเสียบแรมมีช่องชาร์จไฟนะฮะช่องชาร์จไฟก็คือขวามือแล้วก็ขวามือสุดก็คือตัวล็อกนะครับส่วนฮีทซิงค์นั้นก็มีขนาดที่ค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรนะครับทั้งสองข้างเลยถือว่าโอเคมากนะครับแล้วก็เรื่องระบายความร้อนนี่แทบจะไม่ต้องเป็นห่วงกับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เลยส่วนความบานหน้านะครับก็จะเป็นรูปตัว Y เมื่อเปิดเครื่องนะครับมันก็จะเหลืองแสงเป็นไฟสีขาวแบบเดียวกันกับที่คุณเห็นอยู่นี้นะครับสำหรับตัวของ Lenovo Y545 นะครับเมื่อเปิดออกมานะครับคุณก็จะเห็นว่าเพื่อนจะมีคีย์บอร์ดข้างล่างสุดนะครับจะเป็นคีย์บอร์ดที่มีน้ำแพดมาให้ด้วยนะครับตามขนาดของเครื่องนะครับซึ่งตัวเครื่องตัวนี้มีขนาด 15.6 นิ้วนะครับก็ไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายหน้าจอนะครับก็ให้ความคมชัดสูงนะครับซึ่งเมื่อเราลองนำไปดูหนังนะครับหรือเล่นเกมเนี่ยภาพออกมาจะค่อนข้างที่จะสวยงามพอสมควรเลยทีเดียวสำหรับตัวของ Lenovo Y545 ตัวนี้คุมพลังเบื้องต้นนะครับเท่าที่ได้สัมผัสกับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้มานะครับก็คือIntel Core i7 นะครับ 9750H นะฮะก็เป็น Coffee Lake นะครับมีความแรงนะครับที่สามารถอัดได้ถึงประมาณ 3 กิกถือว่าค่อนข้างดีนะครับ Memory นะครับเราให้เครื่องนี้ให้มา 8 กิกนะครับผ่านตัวของ DDR RAM 4นะฮะ
การ์ดจอนะครับเป็นตัวของ GeForce GTX 1660 Ti ส่วนความจำของตัวเครื่องนะครับก็จะรองรับในแบบ SSD 512 GB นะครับก็เพื่อให้เครื่องมันเบาลงนั่นแหละครับก็เป็นเหตุผลว่าทำไมถึงใส่ SSD ส่วนฟีเจอร์ที่สำคัญนะครับนอกจากว่าตัวนี้จะ build Office มาให้นะครับเหมือนกับของ Lenovo ทั่วไปแล้วนะครับก็ยังมีโปรแกรมของ Lenovo ที่เป็นแบบเฉพาะนะครับไม่ชื่อ Lenovo Ventage นะครับ Ventage ก็จะเป็นโปรแกรมที่เกี่ยวกับการดูแลตัวเครื่องนะครับเมื่อเข้าไปปุ๊บเนี่ยในการเข้าครั้งแรกอาจจะต้องโหลดนิดนึงนะฮะในหน้าจอของตัว Lenovo Ventage นะครับเฉพาะของ Legion นะครับก็จะมีเรื่องของขุมพลังตัวเครื่องที่เราสามารถที่จะดูว่าตอนนี้มันใช้พลังงานใช้อย่างไรนะครับ GPU ใช้เต็มที่ไหม SSD เป็นยังไงดูของ System แล้วก็ Power นะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับโหมดการทำงานได้นะครับเช่น Thermal เป็นแบบไหน Performance เป็นอะไรก็ได้นะครับมีระบบ Rapid Charge ก็คือตัวชาร์จของมันเนี่ยเป็นแบบ Rapid ได้ด้วยระบบ Dolby นะครับเราสามารถที่จะเปิดให้เสียงคุณภาพเสียงนั้นดีขึ้นได้นะครับเนี่ยครับก็จะเป็นการเปิดเราไม่ต้องการเปิดไม้ๆอะไรเงี้ยครับก็แอปพลิเคชันสามารถที่จะสั่ง Optimize ผ่านตัวของ Voice over IP ได้นะฮะเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่โอเคมากส่วนแบตเตอรี่นั้นทำใจครับเพราะว่าคอมพิวเตอร์ใหญ่ขนาดนี้แบตเตอรี่ก็แน่นอนว่าถึงแม้จะให้ใหญ่น้ำหนักเครื่องเยอะแต่ก็ใช้งานได้ประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะฮะก็เป็นเรื่องปกติของคอมพิวเตอร์แบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเกี่ยวกับการเช็คตัวเครื่องทั้งหมดนะครับผมเช็คถึงเว็บแคมเลยเว็บแคมที่อยู่ข้างล่างนะครับเพราะว่ามันรับกับการกระดกหน้าจอนั่นเองมาดูในเรื่องของ Dolby Atmos กันกว่าครับเพราะว่า Dolby Atmos for Gaming เนี่ยเครื่องก็ติดตั้งมาให้อย่างที่หลายคนได้รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าคอมพิวเตอร์รุ่นนี้เป็นคอมพิวเตอร์เพื่อการเล่นเกมนะครับก็สามารถปรับเกี่ยวกับโหมดของ1นะครับเราสามารถปรับเลือกเอฟเฟคของการฟังเพลงได้นะครับว่าสมมุติเราเล่นเกม Racing อยู่นะครับมันก็สามารถปรับโหมดได้ไอ้พวกนี้เราสามารถเลือกได้ตามความต้องการของคุณนะครับว่าคุณจะแบบไหนโหมดดูหนังโหมดฟังเพลงโหมดเสียงโหมดปรับเองนะครับก็ยังมีมาให้เหมือนเดิมนะครับแต่แค่โหมดเกมเข้ามาโหมดเดียวก็โอ้โหเขาบอกว่าเสียงนี่เวลาเล่นเกมนี้ก็ดีมากนะครับในเรื่องของประสิทธิภาพที่แท้จริงนะครับเดี๋ยวจะทดสอบผ่านโปรแกรมชื่อว่า PC Mark กันนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมนำมารับชมกันเลยดีกว่าครับในเรื่องของการแสดงผลนะครับก็จากที่ตอนนี้โปรแกรมได้รันอยู่นะครับผมก็ลองดูภาพนะครับมันก็จะอยู่ที่ประมาณ 9.6 ถึง 10 เฟรมเรทนะฮะสำหรับตัวของตัว 3D Mark นะครับซึ่งเราสามารถที่จะปรับให้ performance ของเครื่องนั้นดีกว่านี้แต่ว่านี่เป็นการทดสอบแบบ standard นะครับก็จะใช้ขุมพลังของตัวเครื่องที่เต็มประสิทธิภาพระดับหนึ่งแต่ไม่ได้มีการ boost ขึ้นมานะครับก็จะทำให้ภาพเป็นอย่างนี้แต่ถ้าสมมุติคุณนำไปเล่นเกมนะครับมือคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ก็ถือว่ารองรับการทำงานได้ค่อนข้างที่จะดีใช้ได้เลยทีเดียวครับผลการทดสอบเบนช์มาร์กนะครับของตัวโน้ตบุ๊กรุ่นนี้นะครับก็ทำได้อยู่ที่คะแนนนะครับ 1,689 คะแนนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับก็ถือว่าดีมากเหมือนกันนะครับในเรื่องของกราฟิกนั้นโอเคนะครับเพราะว่าเครื่องรุ่นนี้ก็ออกแบบมาเพื่อของการเล่นเกมโดยเฉพาะนะครับแต่ว่าสังเกตนะครับตัวของ GPU นั้นจะทำงานค่อนข้างหนักนะครับในการที่จะรันเดอร์ออกมานะครับประมาณนี้นะครับในกราฟที่มีรูปเมาส์ปรากฏอยู่ข้างล่างนะครับก็ถือว่าถ้าใครต้องการซื้อคอมพิวเตอร์มาในราคาประหยัดนะครับแต่ต้องการเบสมาร์ทที่ดีขึ้นนี่ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ใช้ได้เหมือนกันครับปิดท้ายกับการรีวิวตัวของ Lenovo Y545 ตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งที่ค่อนข้างน่าใช้พอสมควรสำหรับคนที่ต้องการหาคอมพิวเตอร์เล่นเกมราคาไม่ได้แพงมากมายนะครับเพราะว่าตัวของประสิทธิภาพอะไรต่างๆแล้วก็หน้าตาของมันนั้นค่อนข้างดูสวยแล้วก็ดูดีใช้ได้น้ำหนักของมันอาจจะไม่ได้น้อยกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาแต่ก็เป็นอีกโน้ตบุ๊กตัวหนึ่งที่ผมมองว่า แล้วพบกันใหม่กับรีวิวในครั้งหน้านะครับว่าจะเป็น
มือถือหรือแกดเจ็ตอะไรนั้นก็ต้องรอติดตามชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณ Lenovo ประเทศไทยที่ให้คอมพิวเตอร์รุ่นนี้มารีวิวนะครับไปนะครับสวัสดีครับ